ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารประจำปีการศึกษา2561ขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสสวทที่ test.ipst.ac.th จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขั้นตอนต่อไปให้เลือกที่เมนูลงทะเบียนจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน13หลักในช่องกรุณาระบุตัวอักษรให้ตรงกับรูปภาพให้กรอกตัวอักษรให้ตรงกับรูปภาพตัวอย่างหากต้องการตัวอักษรชุดใหม่ให้กดเปลี่ยนให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการสมัครสอบจากนั้นให้คลิกที่ตรวจสอบการลงทะเบียนในขั้นตอนต่อไปจะเป็นส่วนของการกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบคำแนะนำกรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนสมบูรณ์หากไม่ทราบหรือไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายขีดกลางและให้ใส่ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครสอบที่สามารถติดต่อได้อย่างน้อย1หมายเลขขึ้นไปซึ่งทางระบบได้กำหนดให้กรอกข้อมูล3ส่วนด้วยกันคือ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน 3. ข้อมูลอื่นๆหลังจากที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนจากนั้นจะเข้าสู่การตรวจสอบข้อมูลซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ตนเองได้กรอกลงในระบบว่าถูกต้องแล้วและที่สำคัญผู้สมัครต้องจดจำชื่อผู้เข้าใช้งานซึ่งเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านซึ่งทางตัวท่านเองได้บันทึกไว้เพื่อใช้ในการเข้าระบบในครั้งต่อไปหากข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกที่ปุ่มแก้ไขถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่มบันทึกจากนั้นจะมีหน้าต่างยืนยันการสมัครสอบให้จดจำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านไว้ให้ดีจากนั้นให้กดปุ่มสมัครสอบขั้นตอนการสมัครสอบและประเภทการสอบให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทางระบบจะมีข้อมูลตัวเลือกของชื่อที่อยู่ของสถานศึกษารวมทั้งระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่และระดับชั้นที่สมัครสอบเข้าเรียนในขั้นตอนสำคัญต่อไปนี้ให้ผู้สมัครสอบที่มีความประสงค์จะสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารให้คลิกเลือกในช่องประสงค์สมัครสอบเข้าโรงเรียนจุฬาภรณ์ซึ่งเมื่อมีการยืนยันการสมัครสอบไปแล้วท่านไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขสถานะนี้ได้การกรอกคะแนนเฉลี่ยสะสมคือคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่5ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์คือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่5ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์คือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่5ไม่ต่ำกว่า 3.50 รางวัลการแข่งขันระดับประเทศที่เคยได้รับ
หากมีให้กรอกข้อมูลลงไปแต่ถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมายขีดกลางรายวิชาที่สอบระบบจะเลือกให้ท่านโดยอัตโนมัติซึ่งจะแจ้งรายละเอียดของกำหนดวันและเวลาในการสอบหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วให้กดปุ่มบันทึกขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกที่ปุ่มแก้ไขแต่ถ้าหากข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มยืนยันจากนั้นให้ตรวจสอบชื่อสกุลระดับชั้นการสอบรายวิชาที่สอบและข้อมูลความประสงค์สอบเข้าโรงเรียนจุฬาภรณ์หากถูกต้องแล้วให้คลิกสมัครสอบในขั้นตอนนี้จะเป็นการเข้าสู่เมนูการพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ผู้สมัครสอบเลือกพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินซึ่งไฟล์ที่ได้มาจะเป็นในรูปแบบของ PDF ซึ่งสามารถนำไปพิมพ์จากเครื่องอื่นได้ในการชำระเงินค่าสมัครสอบสามารถไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศจากนั้นให้คลิกปุ่มปิดและเลือกเมนูออกจากระบบซึ่งผู้สมัครเองสามารถกลับมาเข้าระบบได้อีกในภายหลัง